สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรรัชร่วมโพค่ะรหัส049วันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ Solar Cell Water Pump System in Mobile นะคะบทคัดย่อนะคะการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่โดยการทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ซึ่งการออกแบบให้เครื่องสูบน้ำสามารถเคลื่อนย้ายโดยติดตั้งบนรถเข็น4ล้อและใช้ปั๊มน้ำที่ขนาดความโตท่อส่งและท่อดูด1นิ้วเครื่องนี้นะคะจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากการผลิตไฟฟ้าของเซลล์สุริยะโดยใช้แผงโซล่าเซลล์นำมาต่อขนานกันเพื่อนำไปเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ผ่านกล้องควบคุมระบบไฟฟ้าและชาร์จไฟลงแบตเตอรี่ผลการทดลองที่ได้นะคะพบว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่นำมาต่อชุด CVT สามารถเพิ่มความเร็วรอบให้กับปั๊มน้ำได้มากกว่าการต่อการทำงานแบบต่อตรงนะคะเป็นผลทำให้อัตราการไหลของปั๊มน้ำเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 3.0 ลิตรต่อนาทีและเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์กระแสตรงที่ต่อกับชุด CVT ใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยน้อยกว่าแบบต่อตรงเฉลี่ยถึง4แอมป์บทนำนะคะในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำเพื่อเกษตรไปจากอดีตมีการใช้เครื่องมือแทนแรงงานจึงเป็นเหตุทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรไปและต้องมีการลงทุนมากขึ้นผู้วิจัยได้เห็นปัญหาในการทำเกษตรของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลและปัญหาต้นทุนในการทำเกษตรนะคะโดยผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะออกแบบเครื่องสูบน้ำโดยใช้แผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้เป็นพลังงานหลักของเครื่องสูบน้ำเพื่อให้สามารถนำไปใช้สูบน้ำในพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะจะมี2วัตถุประสงค์ด้วยกันคือออกแบบสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่และทำการทดลองผลและหาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สมมุติฐานคือเมื่อใช้ชุดCVT จะทำให้เพิ่มความเร็วรอบของปั๊มน้ำและทำให้อัตราการไหลเพิ่มขึ้นและเมื่อใช้ชุด CVT นี้จะทำให้มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้าลดลงขอบเขตของการวิจัยในด้านเครื่องกลคือจะออกแบบสร้างรถเข็น4ล้อเพื่อนำชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด250วัตต์จำนวน2แผง30โวลต์8แอมป์เพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้ปั๊มหอยโข่งขนาด 1x1 นิ้วใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด24 VDC กำลังไฟ350วัตต์ขอบเขตในด้านประสิทธิภาพนะคะให้อัตราการไหลอย่างน้อย 1,020 ถึง 3,000 ลิตรต่อชั่วโมงหรือ 18 ถึง 50 ลิตรต่อนาทีสามารถส่งน้ำไปได้อย่างน้อย2เมตรสูบน้ำในแหล่งน้ำที่มีความลึก 1.5 เมตรได้ส่วนประกอบของโครงงานนะคะก็จะมีดังภาพค่ะ1ก็คือแผงโซล่าเซลล์ขนาด250วัตต์ 30.20 โวลต์ 8.29 แอมป์จำนวน2แผงต่อขนานกัน2โซล่าชาร์จเจอร์ขนาด30แอมป์3นะคะแบตเตอรี่16โวลต์80แอมป์จำนวน2ลูกต่ออนุกรมกัน4มอเตอร์ DC ขนาด24 VDC 350วัตต์5ชุดทด CVT และ6ปั๊มน้ำหอยโข่งท่อ 1x1 นิ้วในการดำเนินการนะคะหลังจากศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์ที่ใช้ทำโครงงานต่อมาในการออกแบบตำแหน่งการสูบน้ำได้ถูกกำหนดไว้ตามเงื่อนไขของวัตถุประสงค์ของโครงงานโดยทำการวางท่อน้ำด้านสูบน้ำและวางท่อน้ำด้านส่งตามแบบร่างและทางผู้วิจัยได้กำหนดวัสดุของท่อน้ำเป็น PVC ขนาดท่อ1นิ้ว
โดยกำหนดความยาวของท่อน้ำการดำเนินการนะคะนี่ในภาพนี้จะเป็นการทำงานของเครื่องและตำแหน่งการทำงานต่างๆนะคะเมื่อทำการประกอบอุปกรณ์และชุดจับยึดชิ้นงานจะได้ดังรูปด้านล่างนะคะและในการเก็บค่าการทดลองผู้วิจัยได้ทำการติดตั้งพาเนลดิจิตอลไว้เพื่อแสดงค่ากระแสไฟฟ้าและค่าแรงดันไฟฟ้าผลการดำเนินงานนะคะผู้วิจัยทำการเก็บผลการทดลองเป็นเวลา30นาทีเป็นจำนวน2ครั้งโดยสูบน้ำจากคลองชลประทานณอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่20สิงหาคม2558ซึ่งผลการทดลองนี้นะคะเมื่อนำค่าเฉลี่ยการทดลองทั้ง2แบบมาทำการเปรียบเทียบจะพบว่าแบบต่อชุด CVT นั้นมอเตอร์ใช้แรงดันเฉลี่ย24โวลต์กระแสไฟเฉลี่ย21แอมป์ในการขับชุด CVTทำให้เกิดอัตราการไหลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 23.5 ลิตรต่อนาทีซึ่งให้อัตราการไหลมากกว่าแบบต่อตรงที่มอเตอร์ใช้แรงดันเฉลี่ย24โวลต์กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย25แอมป์ทำให้เกิดอัตราการไหลโดยเฉลี่ยเท่ากับ20ลิตรต่อนาทีส่วนเวลาที่ใช้สูบน้ำใส่ถังปริมาณ200ลิตรแบบต่อชุด CVT ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ8นาที 3.7 วินาทีซึ่งน้อยกว่าแบบต่อตรงที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ย11นาที14วินาทีข้อเสนอแนะนะคะในการทำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้ควรที่จะเพิ่มขนาดกำลังของมอเตอร์กระแสตรงให้เป็นขนาด1แรงม้าเนื่องจากในการทดลองมอเตอร์กระแสตรงขนาด 0.5 แรงม้านั้นมีขนาดเล็กเกินไป2. หากต้องการอัตราการไหลที่มากขึ้นตามความเหมาะสมของงานควรใช้ปั๊มที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมในการทดลองนี้ใช้ปั๊มน้ำขนาดท่อ 1x1 นิ้วแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดลองนะคะควรจะเพิ่มแบตเตอรี่สูงสุดให้ได้ถึง4ลูกตามขนาดการรับน้ำหนักได้สูงสุดของรถเข็นที่ใช้จะทำให้สามารถเก็บไฟได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ